เกิดอะไรขึ้นยูกิเพนพากาโดนถอดตัวบทนางเอกเผยสาเหตุถูกถอดจากบทฟ้าผ่าทำเอาชาวเน็ตต่างเสียดายไปตามๆกันเมื่อสาวน้อยหมอํำลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างยูกิเพนพากาโดนถอดตัวบทนางเอกพร้อมเผยสาเหตุจริงถูกถอดจากบทฟ้าผ่า เรียกได้ว่าเป็นปีทองของจริงเมื่อสาวน้อยหมอรำลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นยูกิเพนปากาศบค้ายหายทองคำไม่ทําให้ผิดหวังแคสภาพยนตร์ถ่ายงานโฆษณาและในด้านงานร้องเพลงเธอนั้นก็คิวยาวเป็นหางว่าวและล่าสุดทําเอาชาวเน็ตต่างเสียดายไปตามๆกันเมื่อสาวน้อยหมอลำลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างยูกิเพนปกาโดนถอดตัวบทนางเอกพร้อมเผยสาเหตุจริงถูกถอดจากบท ฟ้าผ่าโดยเพจคนลุกทุ่งนั้นได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าทำไมยูกิหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวไม่ได้แสดงละครช่องวันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังสถานีคนลุกทุ่ง FM 1 0 3เปิดประเด็นเรื่องยูกิเพนปากาหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31 โดยในวันฟิตติ้งนักแสดงไรเงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเธอถูกถอดจากบทนี้อะไรอย่างไรจากข่าววงในสืบมาว่าอาจเป็นที่การวางคิวไม่ลงตัวเพราะคิวร้องเพลงของยูกิมีงานทุกวันซึ่งคิวละครก็ขอคิวถ่ายทำมากเช่นกัน หากการเปิดกล้องต้องรอยูกิคนเดียวกระทบต่อคิวนักแสดงอื่นทั้งกองถ่ายแน่นอนหรืออาจมีเบื้องลึกที่มากกว่านั้นแน่เพราะยูกิก็มีละครกับช่องเวิร์กพอย23เช่นกันรอทางค่ายไห่ทองคำออกมาชี้แจง